มหาราชกู้แผ่นดินละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้สร้างสรรค์จากจินตนาการช่างฉลาดนักด้วยเห็นว่าไอ้ทิมอาจทำการค่าเสียจึงหาทางส่งมันกลับไปรับราชการที่เมืองเหนือดังเดิมแล้วส่งเองมาช่วยการค่าดังที่ไอ้ทิมเคยทำไว้ครับอีช้อยเจ้าค่ะฝากกราบแทบพระบาทพี่กูด้วยทูลพระสนมเอกว่าหากวันใดกูได้ขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวแล้วไซหาจักลืมพระคุณไม่เจ้าค่ะ
แล้วข้าจะกราบทูลพระสนมเอกให้ท่านออกยาถ้าเช่นนั้นข้ากลับก่อนแล้วนะท่านออกยาเออไปเถอะแล้วอย่าให้ใครรู้นะวางใจข้าเถิดท่านออกยาเวลาเนี้ยเจ้าทำการอันใดเป็นหัวหน้ากองกระเวนขวาดูแลพระนครขอรับนี่ถ้าข้าให้เองเผาพระนครก็คงได้สินะว่าอย่างไรขอรับดีไอ้ออกยากำแพงเพชรมันหาได้ใส่ใจในการศึกหรือแล้วนี่มันพ่ายหรืออย่างใดผู้เจ้าค่ะข้าผู้เจ้าเพิ่งกลับมาจากชายเคืองเมื่อครู่พบศพราษฎรตายเกลื่อนสอบถามราษฎรผู้รอดชีวิตได้ความว่าออกยากำแพงเพชรหาได้ต่อสู้ไหมโมแต่เอาแต่กินเหล้าผู้เจ้าค่ะทัพหงสาวดียกทัพมาก็หาได้ต่อสู้ไหมเห็นทีจักปล่อยไว้มีได้เราจะเป็นเยี่ยงยาให้กับรีพลของเราออกยาเชียบุญท่านจงนำตัวไอ้ออกยากำแพงเพชรมาหาข้าบัดเดียวนี้ส่วนเซบาสเตียนและพวกเจ้าทุกคนจงนำทหารไปคุมชาวนาที่เกี่ยวข้าวไว้ข้ามั่นใจว่าคืนนี้พวกมันจะต้องกลับมาอีกแน่เหตุใดสมเด็จพี่จึงมั่นพระทัยเช่นนั้นเล่าพระพุทธเจ้าค่ะองค์ขาววิสัยของนักรบความกระหายเลือดของมันถึงยังไงมันก็ทนกระหายไม่ได้อยู่ดีพี่จะทำให้พวกมันรู้ว่าความตะกร้าตะกร้าของพวกมันนั้นจะทำให้พวกมันพ่ายเป็นเพียงทหารเลวในเรือนหลังนี้มิควรใช้วาจากับใครเยี่ยงนี้เอ็งไม่รู้หรือว่าข้าเป็นใครหากข้าถามหรอท่านออกยาคงไม่คิดขัดที่จะตอบในเมื่อผู้ที่ถามก็เป็นออกยาเยี่ยงกันถ้าท่านถามข้าก็จะตอบพระอุปราชใช้ให้ข้ามาตามท่านออกยาไปพบที่เรือนสตาวุฒบัดเดียวนี้ก็ได้ขอข้าเปลี่ยนเสื้อใหม่ก่อนไปดิไปมึงรีบนำความไปกราบทูลท้าวศรีจุฬาลักษณ์พี่กูให้รู้ไว้เถิดมิเช่นนั้นแล้วอ่ะหัวกูจะหลุดจากบ่าเป็นแน่แต่ข้าจักเข้าไปฝ่ายไหนได้อย่างไรเพลานเนี่ยพระคลามเหสีเนี่ยทรงเข้มงวดท่านออกยาเขาทราบอ่ะหากเจ้าทำไม่ได้จะกลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกI'm not afraid to die.
สวัสดีจ้าเฮ้ยนี่ถ้าเป็นหญิงนะจะเข้ามาอย่างนี้ได้อย่างไรเล่านี่หากแปลว่าตัวเจ้ามาถูกตัวข้าข้าจะถูกติฉินไปทั่วโหแม่เนื้อนวลแม่เนื้อเย็นแม่งามแสนงามเยี่ยงเนี่ยมีหรือข้าจักทำให้แม่นางเสื่อมเสียได้เล่าหากข้าจักถูกกายแม่นางก็เห็นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือใจของข้าเนี่ยผูกประวัติกับแม่แต่ผู้เดียวจักจักแม่จักออกไปที่ใดเล่าทองวิเศษข้าจักออกไปหาปลาตัวเคืองเอามาไว้ทำแกงส้มเป็นกับข้าวโอ้ยแม่เนื้อเย็นแม่จักออกไปให้เหนื่อยทำไมเล่าแม่ปลาตัวโตเท่าใดข้าจักหามาให้แม่ขอเพียงแต่เนี่ยแม่อย่าได้ออกไปนอกเขตพระราชฐานให้เหนื่อยนักเลยนะพ่อได้ด้วยเหตุใดเล่าเราสองคนไม่ได้สนิทสนมกันแม้แต่น้อยมีสนิทเพลาเนี่ยเพลาหน้าก็สนิทแล้วก็สนิทแบบเสน่หาอยู่คู่กันตลอดไปเลยนะแม่นะแล้วข้าจะตอบแทนพ่อได้อย่างใดบ้างเล่าชิงกับเขาทั้งทีเหตุใดจะต้องมาที่ตำหนักนี้ด้วยก็ไม่รู้ถ้าไม่มีเหตุแล้วก็ข้าไม่มาเหยียบดอกถ้าไม่ใช่พนันอุ่นโดดอินแล้วก็อีจองตบเลยเอาสิ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 แน่จริงเอาสิเอ็งมาที่นี่ด้วยเหตุใดข้าก็มีใครมาดอกแต่ด้วยมีเหตุมีคนฝากสารมาให้พระสนมเอกเท้าศรีอุดาลักษณ์ถ้าเจ้าไม่ต้องการข้าก็ไปล่ะเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนอีจงสารอันใดหรือนี่นี่เองได้สารนี้มาได้อย่างใดหรือนามนามว่าหลวงอินฝากมาให้เอาละอีจงเองกลับไปได้ละขืนอยู่ก็ยืนขวางทางลมหากลมจะพัดเข้าตำหนักอาจจะพัดพาเคราะห์ร้ายจากตัวเจ้าเข้าไปในตำหนักได้ไปไปสิชายอีจงอีวันชายไอ้ช้อยเองรีบตัดเสลี่ยงให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้เห็นทีข้าจะต้องเข้าเฝ้าพ่อเจ้าอยู่หัวเสียทีถ้ามีเช่นนั้นเจ้าเพชรน้องข้าหัวขาดเป็นแน่เจ้าอาข้าจะเสด็จไปที่ตำหนักพ่อเจ้าอยู่หัวให้ข้าไปด้วยสิเพคะเผื่อว่าข้าจะได้พบพระพักตร์พระองค์ดำบ้างไม่ต้องหรอกเจ้าน่ะอยู่ที่นี่ฝึกหัดทำบายสีหัดทำเครื่องคาวของหวานเรื่องการของผู้หญิงจักดีกว่าขอร้องขอเดชาพระอาญามิพ้นเก้าข้าพุทธเจ้าได้นำตัวออกยากำแพงเพชรมาเข้าเฝ้าตามพระบรมราชโองการแล้วพระพุทธเจ้าค่ะไอออกยากำแพงเพชรกูสั่งให้มึงไปคุมชาวนาที่เกี่ยวข้าวไว้ไม่ให้พวกหงสาวดีมันมารบกวนแล้วเหตุใดมึงละเลยหน้าที่มึงจะว่าอย่างใดว่าอย่างใดก็กราบทูลพระอุปราชบัดเดี๋ยวนี้
ข้าพเจ้าทำผิดอันใดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าใคร่รู้นักนี่มึงทำผิดแล้วมึงยังมีหน้ามาย้อนถามกลับอีกเหรอหาได้ใส่ใจในงานที่ข้ามอบหมายให้เจ้ายังมีหน้ามาถามข้าอีกเหรอว่าเจ้าทำผิดอันใดหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระอุปราชทรงแจ้งใจผิดไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าแจ้งใจผิดแล้วที่ถูกเป็นอย่างใดวะลี้พลที่นำไปเนี่ยมีน้อยนักเมื่อเทียบกับลี้พลฝ่ายหงสาวดีข้าพเจ้าได้ต่อตีจนสุดกำลังและความสามารถของผู้เจ้าแล้วแต่ก็สู้ฝ่ายหงสาวดีไม่ได้เอาเถิดข้าจะลองเชื่อเจ้าดูในเมื่อลี้พลของพวกมันมากกว่านะคืนนี้กูจะนำรีพลที่มีจำนวนน้อยกว่าไปปล้นค่ายของพวกหงสาวดีที่มีรีพลนับหมื่นนับแสนให้มึงดูอย่างน้อยก็จะทำให้คนเยี่ยงมึงมีสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินถิ่นเกิดส่วนตัวจักตายหรือไม่นั้นก็ให้มาที่หลังเจ้าทำศึกแล้วพ่ายข้ายังไม่โกรธเท่าเจ้าละเลยในการศึกข้าพเจ้าไม่เป็นเยี่ยงผู้ปราดแจ้งใจไม่ไม่ทราบว่าผู้ใดนำความมากราบบังทงทุนเยี่ยงนั้นเจ้าไม่ต้องมาหาความผู้อื่นดอกแม้ตอนที่เจ้ากลับจากการศึกก็มิได้มาแจ้งข้าว่าเป็นเยี่ยงใดเพียงแค่ความผิดของเจ้ามันก็มากพอดูอยู่แล้วสมเด็จพี่ต้องฟังข้านะเพคะฟังข้านะเพคะเจ้าหาได้มีอำนาจราชสิทธิ์ใดมาสั่งข้าไม่นะพระสนมเอกหากแม้นว่าสมเด็จพี่ไม่ส่งฟังข้าข้าก็จะปากร้องให้ขุนนางเชื้อเครือสุโขทัยให้เขารู้กันทั่วราชฐานเลยนะเพคะข้าเป็นพ่ออยู่หัวราชวงศ์สุโขทัยมีละที่คนในเชื้อเครือนี้จะมองข้าผิดไปสมเด็จพี่เด้อคะคราวนี้ถึงข้าต้องตายข้าก็ยอมเลยคะขอเพียงแต่อย่าให้พระอุปราชองค์ดำมาใช้อำนาจราชสิทธิ์สั่งประหารน้องชายข้าเลยนะเพคะข้าได้ให้อำนาจเรื่องการศึกกับองค์ดำไปแล้วนะเจ้าหาควรไปเกี่ยวข้องกับพระวินิจฉัยองค์ดำแต่ประการใดไม่แล้วถ้าข้าเปล่าร้องว่าพระองค์ทรงเห็นคนในราชวงศ์อื่นสำคัญกว่าคนในราชวงศ์สุโขทัยแล้วไหมคะถือว่าเห็นแก่ข้าเห็นแก่น้องข้าผิดเพียงแค่คราเดียวถึงกับต้องฆ่าฟันไปเลยเหรอไปคะจงนำตัวให้ออกยากำแพงเพชรไปประหารชีวิตบัดเดียวนี่ได้บอกเธอผู้เจ้าค่ะได้บอกเธอผู้เจ้าค่ะน้องพี่ยายเจ้าพวกเจ้าออกไปก่อนข้ามีการสำคัญจะทูลถามพ่อเจ้าอยู่หัวมีการอันใดหรือสวัสดีราชน้องพี่ข้าหาแจ้งใจไม่ยายสมเด็จพี่จึงทรงละการลงโทษออกยากำแพงเพชรเราไปค่ะเอาล่ะถ้าน้องใคร่รู้พี่ก็จะบอกให้น้องได้แจ้งใจในความคิดของพี่ออกยากำแพงเพชรอ่ะมันเป็นแต่พลเรือนหาได้มีความเชี่ยวชาญในการศึกไม่แต่ข้าว่าไม่ใช่เหตุผลที่สมเด็จพี่จะทรงละการศึกดอกนะไปค่ะส
มเด็จพี่ทรงมีอันใดในพระทัยก็ทรงตรัสเล่ามาเถิดเพคะอย่าให้คนแผ่นดินเดียวกันนั่งระแวงแคลงใจกันเลยเพคะน้องเป็นหญิงคงมีแจ้งใจในกลศึกดอกหวังว่าคงไม่ใช่กลศึกของพระสนมเอกนะเพคะหาใช่ไหมอย่าคิดแต่เพียงว่าพระสนมเอกมาหาพี่แล้วพี่จะเชื่อเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะพี่คิดแต่เรื่องของบ้านเมืองเป็นสำคัญหรอส่งแน่พระทัยหรือไปคะว่าเพื่อบ้านเมืองอย่าลืมว่ากรุงศรีอยุธยาดำรงอยู่ได้ก็ด้วยจากขุนนางหลายราชวงศ์เวลาในศึกของเสาดีก็ยังหาได้สำเร็จใหม่ข้าหาต้องการให้ขุนนางจากราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งแค้นเคืองแล้วหาเหตุเอาเรื่องที่ออกยากำแพงเพชรต้องโทษประหารชีวิตลุกขึ้นมาก่อความกระด้างกระเดืองขึ้นในแผ่นดินสวัสดีราชมันหาความเจ็บปวดใดจักเจ็บปวดเท่ากับการที่ต้องลุกขึ้นมาจับมีดจับปืนแล้วฆ่าฟันคนในแผ่นดินเดียวกันสวัสดีราชถ้าสมเด็จพี่ทรงคิดเอี้ยงนั้นข้าก็หาขัดไม่แต่ข้าใคร่รู้นักว่าจักมีผู้ใดคอยคุมมิให้ออกยากำแพงเพชรมิคิดเหิมเกรมจนกล้าเป็นขบถศึกในบ้านเมืองนะเพคะคิดดูสิแม่พิมพ์พี่กูพูดคำใดพ่อเจ้าอยู่หัวก็ทรงกระทำตามเยี่ยงนี้แล้วมีเรื่องในวันหน้าพี่กูจักไม่ได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีท่านออกยาพูดถูกครับไหนต่อล่ะพี่คะนั่นน่ะสิวะอิสุตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่เคยมาที่กรุงศรีอยุธยานี่เลยอ่ะหม่อมฉันก็เช่นกันพี่คะคิดออกแล้วพี่คะอันใดวะอุ้ยก็ทหารไงพี่คะพวกทหารราตะเวนนะพี่คะหรือไม่ก็พวกนางกำนันที่ออกมานอกเขตราชฐานหากเราพบเข้าเนี่ยเราก็ตามเขาเข้าเมืองไปเลยไหมคะเองนี่ความคิดดีมากเลยนะอิสุแต่ว่าไอ้ตลาดเนี่ยมันอยู่ใกล้เขตราชฐานหรือไม่วะอิสุถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวหม่อมฉันออกไปสอดแนมนำความมาถวายนะพี่คะประทับรอที่นี่เพคะอย่าเสด็จที่ใดนะพี่คะอิสุเองอย่าไปไหนนานนะข้ากลัวรีบกลับมานะครู่เดียวไปค่ะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวหม่อมฉันออกไปสอดแนมนำความมาถวายนะเพคะประทับรอที่นี่เพคะอย่าเสด็จที่ใดนะเพคะอิสุเองอย่าไปไหนนานนะข้ากลัวประทับรอที่นี่นะรีบกลับมานะครู่เดียวเพคะเดี๋ยวได้ความแล้วเพคะสุกนี่มึงอยู่ที่ใดเนี่ยหรือว่ามึงจะทิ้งกูแต่เพียงผู้เดียวสุกคอยดูนะถ้ามึงกลับมาเมื่อใดกูจะเคี่ยนมึงให้หลังลายเชียว
แล้วกูจะทำอย่างไรอ่ะสุขไหนสุขกูอยู่คนเดียวเหรอใหญ่หรือไม่วะก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละจ้าว้ายตัวเล็กแค่นี้จะเอาไปทำแกงได้อย่างไรวะก็เท่านี้แหละจ้านี่ข้าไม่ได้ไปปิ้งกินเยี่ยงพวกเองดอกข้าจะเอาไปทำพระกระยาเสวยถวายพ่อเจ้าอยู่หัวว้ายก็มีเท่านี้แหละจ้าอุ้ยเล็กจริงๆตัวนี้ก็ใหญ่นะจ้าอ้วนๆใหญ่ๆเยี่ยงนี้จะเป็นผู้อื่นไปได้อย่างไรวะเอ็งจำไม่ได้หรืออย่างไรอีสุกอีสุกเอ้ยเอ็งดูแปลกตาไปมากเหตุใดตัวเล็กลงยิ่งนี้วะหงสาวดีมันไม่ให้เอ็งกินข้าวดอกหรือนี่กูไม่ได้ตัวเล็กลงเอ็งอะตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยกูตัวเท่าเดิมเอ็งอะตัวเล็กลงเอ็งอะตัวใหญ่ขึ้นเอ็งอะตัวเล็กลงกูอะตัวใหญ่ขึ้นกูก็ตัวเล็กลงอ้าวเอาอะตัวใหญ่ขึ้นกูเล็กลงเออเนี่ยมึงจำกูไม่ได้หรือไงวะอีโต้กลับมาเลยสุกมาจากค่ายหงสาวดีข้าใครเห็นหน้าแม่ข้าอีจงแม่ข้าอยู่ที่ใดอะข้าคิดถึงแม่ข้าพระมเหสีทองจันทร์ทรงสละทั้งโลกเข้าหาทางธรรมด้วยทรงคิดว่าชาตินี้จักมิทรงได้พบพระพักตร์พระองค์หญิงอินทราเทวีอีกแล้วเพคะจงข้าใครพบหน้าแม่สักค่ะเพคะหม่อมฉันจักหาทางกราบทูลให้ทรงทราบเพคะจงทูลบอกแม่ข้าด้วยว่าวันข้างหน้าข้าจะทำให้แม่ข้ามีความสุขดังที่แม่ข้าหวังเอาไว้เพคะถ้าพระมเหสีทรงทราบคงจักทรงดีใจยิ่งนักเพคะเอาล่ะอีจงทำอย่างใดให้พระองค์หญิงอินทราเทวีเข้าไปในเขตพระราชฐานได้ล่ะฮะใช่อีจงเอ็งต้องช่วยข้าสองคนข้าจักนอนที่ใดข้าก็หารู้ไม่ถ้าข้ากลับไปที่กรุงหงสาวดีข้าก็ต้องถูกตัดหัวนี่หรือว่าเอ็งจักเห็นข้าเป็นผีหัวขาดให้จองหาไม่เลยค่ะสีอยุธยายิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ชูลือใช่เอาไว้ข้าหายเหนื่อยก่อนข้าจะพาเจ้าแลพระองค์หญิงเดินเที่ยวไปทั่วเขตราชฐานเลยพระองค์หญิงเพคะหม่อมฉันอยากอยู่เสียที่นี่แล้วเพคะเราอยากกลับไปหงสาวดีเลยนะเพคะอิสุกถ้าข้าไม่กลับข้าก็ไม่ได้เป็นพระอัครมเหสีแห่งกรุงหงสาวดีสิเอ๊ะทรงรับสั่งเรื่องอันใดหรือเพคะหม่อมฉันหาได้แจ้งใจไม่เพคะเองไม่ต้องแจ้งใจดอกพาพวกหญิงเข้าไปข้างในเพคะฉันเสด็จเพคะเรื่องอันใดวะ
เสด็จไปคะอ้าวนี่เปิดจะนำผู้อื่นเข้าในเขตพระราชฐานฝ่ายในจะต้องได้รับพระราชสวนีจากพระอัครมเหสีก่อนหรือไม่ก็เจ้านายฉันเงียบเถิดถ้าข้าบอกว่าข้าเป็นพระราชธิดาของพ่อเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงศรีธยาเจ้าจะว่าอย่างไรหัวเจ้าไข้หัวขาดข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าเป็นเอ้ยอย่ามาเจ้ากับพระองค์หญิงนะอย่างนี้ต้องพระอาญาถึงดึงลิ้นขาดใช่ไหมเพคะใช่นี่คือพระธิดาอินทรเทวีพระธิดาผู้เกิดแต่พระสนมทองจันทร์ได้ยินชื่อเยี่ยงนี้แล้วเองก็รู้จักใช่หรือไม่อมาสิเปิดรู้จักให้ข้านั่งเสลี่ยงได้รับพยศจากสมเด็จพ่อของข้าแล้วมันลงอาญาเจ้าบนทมได้หรือไม่เพคะเจ้านางอิสุถึงเพลานี้ไม่ได้ก็ต้องได้ถ้ายอมลำบากตอนนี้ดีกว่าจะลำบากตลอดไปข้าฝันว่าข้าจะได้เป็นพระคารมเหสีถ้าวันนั้นมาถึงเจ้านางองค์ใดที่มันเคยดูหมิ่นดูแคลนข้าก็จะไม่เมตตามันเลยมันต้องอย่างนั้นคืนนี้ข้าจะยกทัพป้นค่ายหงสาวดีขอให้พวกเจ้าทุกคนจำไว้หากผู้ใดได้หัวไอ้พวกหงสาวดีกลับมาข้าจะบำเหน็จรางวัลให้อย่างงามหากแม้ไม่ได้ก็ขอให้ต่อตีจนกว่าจะได้หัวพวกมันหลังจากนั้นข้าจะเผาค่ายพวกมันให้สิ้นพวกเจ้าทุกคนรับปากข้าได้หรือไม่ว่าจะต่อตีให้สุดความสามารถพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวสังฆทัตข้ารู้นะว่าเจ้าคิดอันใดกับข้าข้าคิดอันใดหรือพระเจ้าค่ะนี่อุปราชแห่งหงสาวดีกลายเป็นหัวราชาจากเมื่อใดอย่ามาใช้วาจาเยี่ยงนี้กับพระอุปราชขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะข้าเพียงแต่แคลงใจในวาจาของผู้อุปราชพระเจ้าใครรู้ข้าก็จะบอกเจ้าให้เจ้ามองข้าเหมือนกับเหยียดย้ำดูแคลนข้าเจ้าคิดว่าข้าขลาดกูองค์ดำใช่หรือไม่ขาดกลัวหามีใครแจ้งใจท้าผู้อุปราชไม่ตัวผู้อุปราชเองคือผู้รู้อยู่แก่พระทัยนเรศวรทรงนำรีพลทหารกล้า
ออกร่อนค่ายของหงสาวดีหลายครั้งทรงเผาค่ายหงสาวดีที่อยู่รอบๆพระนครแล้วทรงทำการร่อนค่ายหลวงหงสาวดีโดยทรงฆ่าพระแสงดาบปีนค่ายอย่างไม่ทรงหวั่นกลัวข้าศึกแม้แต่น้อยต่อมาภายหลังดาบนั้นเรียกว่าพระแสงดาบฆ่าค่ายราชสังคมผู้ใดมานำรีบผลมาบุกค่ายเราหงดำพระเจ้าค่ะหงดำหงดำราชสังคมนำทหารทั้งหมดไปสู้มันท่านหลวงค่ะดำข้าจะเป็นศัตรูกับแกตลอดไปใครให้เจ้าไปเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่แต่ข้าเป็นห่วงพี่นะไม่ต้องห่วงพี่ดอกวันนี้ไอ้พวกหงสาวดีจะต้องส่งรีพลมาต่อตีกับเราพี่เกรงว่ามันจะส่งทหารไปที่วังหลวงด้วยถ้าเป็นเยี่ยงนั้นจะไม่มีผู้ใดเฝ้าพระนครนะข้าพระเจ้าเห็นด้วยกับพระวินิจฉัยของพระอุปราชพระพุทธเจ้าค่ะไปเถิดพี่จะให้หลวงเทพอรชุนกับออกยาเชบูลไปกับเจ้าด้วยแต่ข้าพุทธเจ้าไปเถิดท่านออกยาอีกอย่างข้าจะให้ท่านไปเฝ้าไอ้ออกยากำแพงเพชรด้วยข้าหาไว้ใจมันไม่ไอ้เพิ่มไอ้เที่ยงไอ้มิ่งพวกเอ็งจงนำทหารไปออกตะเวนหาข่าวมาให้ข้าหากพบว่าพวกมันมุ่งหน้ามาทางนี้ให้เร่งนำข่าวมาบอกกับข้าพี่เจ้าบ่าวพี่ขาเองจะให้ข้านั่งอยู่ในเรือนพักของเองที่กรมพระสนมเยี่ยงนี้หรือแล้วเองดูสิเองเอาอันใดมาให้ข้านุ่งข้าห่มเนี่ยข้ารังเกียจนักพี่จงเมื่อใดแล้วเองจะพาข้าไปท่องเที่ยวชมพระนครแล้วก็เฝ้าแม่ข้านั่นสิเพคะหม่อมฉันก็ใคร่เห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นงามปานใดแล้วรีพลกรุงศรีอยุธยาจะรูปงามขนาดไหนนี่ว่าอย่างใดจง
เพคะหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์หญิงแล้วหม่อมฉันก็จะนำเสด็จเพคะนี่เจ้าหนีมาได้อย่างไรค่ายคูประตูรบของค่ายหงสาวดีหาได้แข็งแรงอย่างนั้นหรือหามีรีพลรักษาค่ายอย่างนั้นหรือว่าอย่างใดเจ้าอินข้าปลอมตัวเป็นนางข้าไทยรับใช้อยู่ที่ค่ายหงสาวดีเพคะแล้วแฝงกายมากับพวกไพร่พลทหารเลวที่ปล้นสะดมชาวบ้านที่ตำบลชายเคืองเพคะหม่อมฉันคิดถึงแม่มิอาจทนลำบากอยู่ที่หงสาวดีอีกได้แล้วเพคะแล้วเหตุใดเจ้าจึงมากับทัพหงสาวดีเล่าพระเจ้านันทบุเรงหมายพระทัยให้ข้าเป็นตัวประกันในกองทัพหากว่ากรุงศรีอยุธยาชำนะก็จะตัดหัวหม่อมฉันถวายสมเด็จพ่อเพคะข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างใดเจ้าอินข้ากราบทูลไปแล้วหากมิทรงเชื่อข้าก็หาได้บังคับพระทัยของพระนางเจ้าได้ดอกนะเพคะเจ้านางอินทราเทวีหาควรรับสั่งเยี่ยงนี้กับพระนางเจ้าไหมพอได้เป็นพระสุนิสาก็ลืมไปแล้วกระมังว่าเคยเป็นนางข้าไทยอยู่ตำแหน่งของสุพรรณกัลยามาก่อนมาจากที่ใดได้ข่าวว่าออกรบล้นค่ายหงสาวดีหรือองค์ขาวแล้วองค์ดำพี่เจ้าเราเมื่อคืนพี่องค์ดำลูกออกยาชัยบูรณ์แล้วก็ทหารกล้าอีกหลายคนออกปล้นค่ายหงสาวดีได้ชัยชนะกลับมาพระพุทธเจ้าค่ะแล้วองค์ดำเราองค์ขาวพี่องค์ดำยังรั้งรีพลรออยู่ที่นอกพระนครเกรงว่าทัพของหงสาวดีจะยกกลับมาจึงรอทับอยู่ที่นอกเขตพระสถานพระพุทธเจ้าค่ะนั่นพระองค์หญิงอินทราเทวีใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะใช่หนีค่ายหงสาวดีมาเป็นไปได้อย่างไรค่ายหงสาวดีออกแข็งแกร่งนั่นสิพวกข้ายกไปปล้นยังตีไม่ได้ง่ายๆเลยนะข้าก็คิดเยี่ยงนั้นหลวงเทพอรชุนพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธุระให้ข้าทีเถิดให้เจ้าอินไปอยู่ซื้อที่ตำหนักเดิมของพระสนมทองจันทร์แล้วให้ทหารล้อมวังล้อมเอาไว้มิให้ขาดเมื่อใดออกจากตำหนักก็ให้จำตรุทันทีมันเรื่องอันใดเล่าไปคะหากมีเมตตาหม่อมฉันก็ส่งหม่อมฉันกลับหงสาวดีก็ได้นี่ไปคะโอ้เจ้าอินอย่าเสียใจไปเลยพี่อินอยู่ในเขตพระราชฐานให้สำราญใจเถิดหนีออกมาได้เนี่ยก็บุญแล้วจะหาเรื่องกลับไปด้วยเหตุใดอีกเล่าแม้มิแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ข้าเห็นก็อย่าหมายเลยว่าข้าจะเมตตาเจ้าหม่อมฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้ายิ่งนักเพคะที่ให้หม่อมฉันได้รับเครื่องพยศเสลี่ยงคานหางและตำหนักให้สมกับพระธิดาของพ่อเจ้าอยู่หัวข้าดีใจที่คนเยี่ยงเจ้ารู้สึกสำนึกในคุณงามความดีของผู้อื่นอยู่บ้างแต่สิบนิ้วที่เจ้ากราบลงแทบบาทของข้านั้นมิได้เป็นเครื่องสำแดงว่าเจ้าจะดีในสายตาของข้าทรงหมายความว่าอย่างใดหรือเพคะก็หมายความว่าข้าหาวางใจเจ้าไม่น่ะสิชีวิตของข้าผิดพลาดมาหลายเรื่องแต่หาเคยผิดพลาดเรื่องการมองคนไม่คนเยี่ยงข้าเป็นอย่างใดเล่าเพคะข้าไม่จำเป็นจะต้องตอบเจ้าดอกเครื่องถนิมพิมพาพรที่เจ้านุ่งห่มและใช้ประดับกายนั้นอาจทำให้เจ้าดูงดงามและอ่อนยาวกว่าความเป็นจริงแต่หาได้ปกปิดดวงตาที่เจ้าเล่ห์
และกล้านโลกของเจ้าได้ดอกอย่ามาใส่ความเขานะใส่ความหรือไม่การเพลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ไปอินเพิ่งมาจากหงสาวดีหนีทัพจากค่ายหงสาวดีมาข้าเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเคยเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าขอกราบบังคมทูลลาไปทำกิจที่ได้รับพระราชบัญชาจากพระอุปราชมาก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าค่ะองค์ดำมีบัญชาให้ท่านทำอันใดหรือออกยาชัยบูรณ์โปรดให้ข้านำทหารล้อมวังไปล้อมเรือนพญากำแพงเพชรพระพุทธเจ้าค่ะดียากำแพงเพชรนายของพวกเจ้าอยู่หรือไม่อยู่ขอรับหลวงราพิชัยขอรับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้ากรมทหารล้อมวังข้าขอออกคำสั่งให้เจ้าล้อมเรือนหลังนี้ไว้ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าออกจนกว่าจะมีพระราชบัญชาเปลี่ยนแปลงจากองค์อุปราชไปขอรับข้าจะทำตามรับสั่งของพระอุปราชและท่านออกยาขอรับทหารล้อมวังไว้เปิดประตูนี่มันเรื่องอันใดกันวะกูหาใช่เป็นนักโทษไม่จำไม่ได้หรือพ่อเจ้าอยู่หัวกับพระอุปราชได้พระราชทานอภัยโทษให้กูแล้วหรือว่าเป็นคนสนิทของพระอุปราชจึงมาวางอำนาจบาดใหญ่เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกออกยากำแพงเพชรขอให้เจ้ารู้ไว้แต่เพียงว่านี่เป็นพระราชบัญชาของพระอุปราชหากว่าเจ้ามีจิตบริสุทธิ์จริงก็ไม่จำเป็นต้องหวาดวิตกใดๆออกยากำแพงเพชรอยู่หัวกับพระอุปราชได้พระราชทานอภัยโทษให้กูแล้วล้อมมันไว้ให้ดีล้อมเวรนานเท่าใดขอรับนับวันข้ายิ่งคิดแค้นกรุงศรีอยุธยายิ่งนะหลวงอินขอรับหาทางส่งข่าวให้พี่กูรู้ทีเถอะท่านออกยาข้าจะหาทางส่งข่าวให้สนมเอกทรงทราบโอ๊ยอะไรเนี่ยเอ๊ะอีไพ่มึงอย่ามาแสดงอาการอย่างนี้กับกูนะนี่แน่นี่แน่ไม่ต้องตกใจนะร้องไปร้องเสียงดังดังอีกแล้วกูจะปล่อยมึงดีคราวนี้มึงไปบอกไอ้หลวงราพิชัยว่าอีเนี่ยปวดท้องอย่างหนักสงสัยต้องคุณใสจะต้องตามพามจากวังหลวงมาแก้คุณใสด่วนเร็วแล้วมันบอกว่ายังไงมาบอกกูด้วยนายมันเอว่าอาว
วายกันด้วยเรื่องอันใดวะมีบ่าวคนหนึ่งปวดท้องมากเจ้าค่ะสงสัยต้องคุณสายหน้าเจ้าค่ะท่านออกยางแพงเพชรจึงให้ข้าออกมาเรียนขออนุญาตท่านไปตามพานจากวังหลวงมาทำพิธีไล่คุณสายเจ้าค่ะร้องไปร้องไปดังๆร้องดังๆมึงไปแต่ผู้เดียวนะเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นข้าไปเรียนออกยาก่อนนะเจ้าค่ะรีบไปที่ตำหนักพระสนมเอกบอกว่ากูลำบากนะถูกกักอยู่แต่ในเรือนให้รีบหาทางมาช่วยกูด้วยไม่ห้ามหรอกเจ้าคะอัดเนี่ยคงทำให้มึงพอคิดออกนะเจ็บท้องจังเลยแล้วนี่ข้าเจ็บท้องมึงเอ้าไม่ต้องร้องแล้วมึงนี่ปัญญาดีเยี่ยงนักครับหากกูได้เป็นใหญ่วันใดกูจะไม่ลืมมึงเลยพวกมึงด้วยอีไพร่ที่มันกล้าทำกับน้องข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือดีล่ะข้าจะเข้าไปกราบบังคมทูลให้พ่อเจ้าอยู่หัวทรงทราบมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวผู้ใดมาเห็นข้าจะผิดสังเกตเพคะนางเป็นอันใดไปไหมคะสุขเอ็งเรียกข้าว่าพระองค์หญิงเยี่ยงอยู่ที่พิษณุโลกเถิดพระหญิงไปคะวิโปรดที่จะกลับไปหงสาวดีแล้วหรือไปคะต้องเสด็จกลับไปเป็นพระอัครมเหสีนะไปคะข้าหาไปไม่สุขเป็นความจริงหรือไปคะฉันดีใจที่สุดเลยเพคะหม่อมฉันกราบทูลตามความสัตย์จริงนะเพคะตลอดเพลาที่อยู่ที่หงสาวดีหม่อมฉันคิดถึงแต่เพียงพิษณุโลกสองแควเพคะข้าแจ้งใจดีอีสุขข้าเองก็ทุกข์ก็เศร้ามากกว่าเองอีกนะอีสุขแม่ข้าเคยเชื่อว่าข้าจักได้ดีมีวาสนาข้าก็เลยอาสาเป็นไส้ศึกให้หงสาวดีหมายใจว่าจักได้เป็นพระครมเหสีเองรู้อะไรหรือไม่ฝันของข้าไม่เป็นความจริงดอกเองเชื่อข้าเถิดหงสาวดีต้องพ่ายองค์ดำเหตุใดจึงทรงมั่นใจเยี่ยงนั้นเล่าไปคะองค์ดำนำรีพลไปเพียงหยิบมือแต่เผาค่ายหงสาวดีที่มีรีพลเป็นหมื่นได้นี่อีจงไงอีสุอีจงมาแล้วไปคะทรงป่วยให้ข้าเฝ้าอีจงเอ็งพักดีต่อแม่ข้าเพียงใดข้าก็หมายใจว่าเอ็งจะพักดีต่อข้าเยี่ยงนั้นเพคะหม่อมฉันเคยพักดีต่อพระองค์หญิงเพียงใดก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเพคะแม่ข้าพ่ายมาแต่พิษณุโลกสองแควพอมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแม่ข้าก็ยังพ่ายอีกแต่ตอนนี้ไปข้าจะหายอมผู้ใดไม่วันพรุ่งข้าจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพ่อไปกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าพระธิดาองค์นี้ได้กลับมากราบพระบาทแล้วเอ็งลองตรองดูเถิดถ้าพ่อได้เห็นหน้าข้าจะดีพระทัยเพียงใดประทับเสียที่นี่เถอะไปคะอย่ากลับไปหงสาวดีเลยไปคะเจ้าคะใช่เจ้าไปทูลพระองค์ข่าวด้วยว่าข้าทั้งสองมาขอเข้าเฝ้ามีการสำคัญจะมากราบทูลเจ้าค่ะอ
ีการอันใดสำคัญหรือออกยาชัยบุญข้าพุทธเจ้าได้ให้หลวงรามพิจัยเจ้ากรมเขื่อนขันล้อมพระราชวังนำทหารไปล้อมเรือนพญากำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าพุทธเจ้าค่ะดีแล้วท่านออกยามีการอันใดสำคัญอีกหรือไม่ข้าทั้งสองข้าจะกลับขอพระราชทานอนุญาตออกไปช่วยพระอุปราชองค์ดำต่อตีกับไอ้พวกข้าศึกที่นอกเขตพระราชฐานพระพุทธเจ้าค่ะข้าแจ้งใจในความคิดของท่านออกยาดีไปเถิดไม่ต้องห่วงทางนี้ดอกเพลานี้หงสาวดีสำคัญมากกว่าออกยากำแพงเพชรนะนี่ข้าก็กำลังจะเข้าเฝ้าทุนกระหม่อมพ่ออยู่เหมือนกันถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอกราบทูลลาเจ้าช่วยไปตามมณีอินให้ข้าทีเจ้าค่ะจะรีบไปไหนกันเลยฮะออกยาชัยบูรณ์ข้าทั้งสองเพิ่งจับไปกราบบังคมทูลลาองค์ขาวเพื่อจะไปช่วยองค์ดำต่อตีกับไอ้พวกหงสาดีเลยข้าก็มีธุระที่จะบอกกับทั้งสองอยู่เหมือนกันอันใดเนื้อเมื่อครู่นี่มหาเล็กที่ตำหนักพ่อเจ้าอยู่หัวได้รอบนำความมาบอกกับข้าว่าเวลานี้พ่อเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักเพราะอาการน่าเป็นห่วงแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ให้จังหวังแพทย์ทิยะโกศลและโหราธิบดีดูแลอยู่ยินท่านเชิญถ้าเช่นนั้นข้าว่าเรารีบไปกราบทูลพระอุปราชองค์ดำกันเสียก่อนเถิดอย่างน้อยที่สุดก็ให้พระอุปราชได้มาดูพระทัยพ่อเจ้าอยู่หัวนี่แหละนี่แหละคือธุระที่ข้าอยากให้ท่านทั้งสองได้ช่วยล่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่ตำหนักมาแล้วกันนะเชิญท่านไปพระพุทธเจ้าค่ะองค์ขาวลูกองค์ดำเล่าพี่องค์ดำไปทำศึกกับหงสาวดีพระพุทธเจ้าค่ะนำชัยชนะกลับมาวันพรุ่งทุนกระหม่อมพ่อจะต้องหายประชวรพระพุทธเจ้าค่ะท่านออกยายมราชพระพุทธเจ้าค่ะท่านจงคุ้มกันมณีอินไปที่พระตำหนักของสมเด็จแม่แล้วเร่งทูลให้เสด็จมาที่นี่พระพุทธเจ้าค่ะจริงหรือมณีอินเหตุใดมหาดเล็กรักษาพระองค์จึงไม่ได้ส่งข่าวมายังข้าเลยแล้วนี่มีเสลียงมารับข้าหรือไม่หม่อมฉันให้หลวงการยุบาทจัดเตรียมอยู่เพคะอยู่ที่หน้าพระตำหนักรีบเสด็จเถอะเพคะไปสิมีเหตุอันใดเกิดขึ้นหรือเพคะพ่ออยู่หัวประชวรหนักรีบไปกันเถิดพกจารีไปบอกออกยายมราชให้นำรีพลมาล้อมพระราชวังไว้อย่าให้มีผู้ช่วยโอกาสเป็นขบศึกได้ในเพลานี้รีบไปกันเถอะสมเด็จพี่
มินาหากควรรับสั่งเยี่ยงนั้นไหมสมเด็จพี่จะจากไปได้อย่างไรศึกก็ยังไม่แล้วทอดลมหายใจไปอีกหน่อยนึงรอให้องค์ดำนำชัยชนะมาถวายก่อนนะเพคะจะหาทางส่งข่าวให้พี่องดำรู้นะอย่าองข่าวให้องดำลบต่อไปลูกนำชัยชนะกลับบ้านสมเด็จพี่ลูกจะได้ไม่อยู่ใกล้ๆสมเด็จพี่ในเวลานี้ยังไงแล้วไปคะทราบดีกว่าพวกมึงอย่าลืมนะว่าถ้าอุปราชองค์ดำให้พวกมึงออกมาสอดแนมหาข่าวเมื่อรู้พวกมันมาทางนี้แล้วเนี่ยก็รีบกลับกันเถิดเฮ้ย
ไปไปนำรีพลฐานกล้าลอบโจมตีทัพหงสวดีมิเว้นวันครานั้นทัพหงสวดีถึงกับต้องจัดกำลังไพร่พลรอรับการโจมตีจากทัพของสมเด็จพระนเรศวรถึงหน้าค่ายตนเองใจจริงมาที่นี่แล้วข้ามีการสำคัญจะกราบทูลพระองค์เวลานี้พ่อเจ้าอยู่หัวพ่อข้าเป็นอันใดหรือพ่อเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและพระอาการก็มิน่าไว้วางพระทัยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเห็นว่าพระอุปราชควรรีบกลับพระราชวังพระเจ้าค่ะทั้งนี้พวกข้าพุทธเจ้าจักต่อตีกับพวกมันเองเซบาสเตียนท่านเป็นคนต่างแผ่นดินยังรักแผ่นดินข้าเยี่ยงนี้แล้วข้าเล่าแต่พ่อเจ้าอยู่หัวของข้ารักทั้งสองอย่างแต่ข้าหาพระชนสาของพ่อข้าได้ไหมแต่ข้าสามารถหยุดไอ้พวกหงสาวดีได้แล้วพระองค์จะทำเยี่ยงใดหรือพระพุทธเจ้าค่ะเราก็ต้องสู้กับมันไปเอาหัวพวกนั้นมาให้จงได้ไปเข้าไปให้หมดแม่สมเด็จพระนเรศวรจักทรงทราบข่าวอาการประชวรของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชสมเด็จพระบิดาแต่ไพ่ทัพองค์สวดีที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือการศึกสำคัญไปเถอะไปต่อตีกับพวกมันเอาบ้านเอาเมืองกลับคืนมาให้ได้ไปเถอะพระองค์ข้าฝากด้วยนะคุณเจ้าข้าไปพวกเราไปอย่าใช้บุญกลับเข้าค่ายใช้ชำนะมาถวายพระเจ้าค่ะหม่อมพ่อจักต้องไม่เป็นอันใดจักต้องอยู่เป็นร่มโพร่มทรายของพวกเราอีกยาวนานนะพระเจ้าค่ะของดำพ่อรู้
ละพ่อดีลูกมีความยิ่งใหญ่ได้เทียบกับความตายได้ไหมลูกเราดีความตายไม่พ้นแต่เราหนีความเป็นข้าของเขาพ้นได้ลูกใจที่เจ้านำชัยชนะกลับมาขอฝากแผ่นดินด้วยรับปากกับพ่อเสียองค์ดำรับปากพุทธเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ต้องห่วงหรอกพุทธเจ้าค่ะชาติบ้านเมืองนะลูกพระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์ดำรงอยู่ได้ด้วยอิทธิพลและราษฎรรีผลและราษฎรแล้วทุกคนก็จะรักเจ้านะลูกใช้ชำนะมาถวายพระเจ้าค่ะพ่อจักต้องไม่เป็นอันตรายจักต้องอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราอีกยาวนานนะพระเจ้าค่ะพ่อดีใจดีใจที่เจ้านำชัยชำนะกลับมาขอฝากแผ่นดินด้วยเจ้าค่ะกษัตริย์ดำรงอยู่ได้ด้วยอิทธิพลและราษฎรเจ้าต้องรักรีผลและราษฎรแล้วทุกคนก็จะรักเจ้านะลูกแผ่นดินนี้จัก
รำลึกถึงสมเด็จพี่เป็นตราบนานเท่านานใครจะกอบกู้บ้านเมืองคืนเราคนข้างหลังยังมีคนข้างหลังอีกกี่ปีกันล่ะพี่คิดว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองบอบช้ำน้อยที่สุดอนิจจานี่หรือขุนศึกอนิจจานี่หรือบุรุษที่ข้าเคยคิดว่าเป็นผู้กล้าหาญแห่งแผ่นดินยังไม่ทันไรเลยก็คิดเอาตัวรอดเจ้ายังหมิ่นแคลนเราอันขุนศึกนั้นมิใช่รู้จักแต่เพียงชัยชนะและพ่ายแพ้อย่างเดียวก็หาไม่ขุนศึกต้องรู้จักการถนอมกำลังถนอมไพร่พลรู้จักการถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อรอเวลาแห่งการรุกใหม่ผู้ที่บ้าจะบินดาบที่ร้อยคมเนี่ยจะใช้ประโยชน์อะไรได้เราต้องรู้จักซ่อนคมเอาไว้เราจะปล่อยให้บ้านเมืองพินาศทำลายไร่บ้านพลเมืองถูกฆ่าฟันลานแหลกอย่างนั้นเหรอฮะฟังพี่วันนี้เนี่ยเราอัปยศแต่วันหน้าเราล้างอายได้แต่ถ้าเราพินาศหมดสิ้นเราจะเรียกคืนได้ฉันจริงลองตรองดูนะสวัสดีราชต้านทัพองศาไม่ได้แต่ว่าทำอย่างไรล่ะจะให้เสียเลือดเนื้อน้อยที่สุดบ้านเมืองวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าอีกทั้งประชาชนอีกมากมายทำให้เสียหายล้มตายน้อยที่สุดองค์ดำอย่าลืมนะลูกวันข้างหน้ายังมีสักวันหนึ่งองศามันต้องรู้เราหาได้ยอมเป็นทาสของมันตลอดไปไหมเหตุใดลูกของหัวเจ้าทั้งที่เกิดแก่เจ้านางสนมคนกี่คนแล้วที่ต้องไปอยู่องศาในฐานะองค์จำนำ
แล้วเหตุใดข้าจะพาเจ้ากับลูกไปอยู่อยุธยาในฐานะองค์จำนำบ้างไม่ได้พี่มหินลีลาเจ้าต้องเข้าใจพ่อนะเข้าใจมหินเข้าใจอยุธยาแม้ไม่มีเจ้ากับลูกเจ้าไว้เป็นตัวจำนำหัวของเจ้าจะต้องเข้าร่วมกับหงสาวดีตีกรุงศรีอยุธยาพ่อยอมไม่ได้จะว่าอย่างใดนะกรุงศรีอยุธยาพาเมียกับลูกข้าไปอยู่อยุธยาแล้วอย่างนั้นเหรอพระมหินทร์กระทำการถึงเพียงนี้หาได้เกรงใจต่อหงสาวดีไหมเจ้าเมืองพิษณุโลกข้าจักช่วยสองแควจนถึงที่สุดขุนวังพระเจ้าค่ะข้าจักยกทัพใหญ่ไปกรุงศรีอยุธยาท่านเจ้าฟ้าสองแควไม่ต้องเป็นกังวลดอกถือซะว่าเราเป็นพระญาติวงกันก็เรื่องที่ทูลกระหม่อมพ่อไปหงสาวดีแม่น่ะสิเพคะท่านกระหม่อมพ่อของลูกคือรับสั่งกับแม่ว่าเหตุที่ต้องไปสวามิภักดิ์ต่อหงสาวดีนั้นก็เพื่อรักษาบ้านเมืองไว้เพลาเนี้ยเขากล้าแข็งนักหากเราไม่ยอมอ่อนตามเราก็จะสูญสิ้นแต่ถ้าเราอ่อนตามและสะสมความแข็งแกร่งไว้ในวันพังหน้าถ้าพระมหินไม่ได้ให้ล้านช้างมาต่อตีสองแควมีเหรอที่ข้าจักยอมให้หงสาวดีมาต่อตีกรุงศรีอยุธยาได้โดยง่ายว่าไม่ผิดพี่ผิดใช่หรือไม่แล้วเหตุใดสมเด็จพี่จึงให้ทัพล้านช้างยกไปตีสองแควยิ่งกว่านั้นสมเด็จพี่ยังยกทัพเรือขึ้นไปตีซ้ำดีซะว่าผีบ้านผีเมืองของสองแควให้คุณนักจึงไม่ต้องปราชัยแก่ทัพคนพาแล้วใครเล่าใช้หงสาวดีไปชิงตัวเทพสตรีมาเจ้าคงหลงผัวจนลืมไปว่าเทพสตรีนั้นคือน้องร่วมภูธรยังไงผัวเจ้าก็ผิดเจ้าก็ผิดสมคิดเช่นนี้ใช่หรือไม่เพคะก็เลยรับตัวแม่ข้าตัวข้าแล้วก็น้องข้ามาอยู่อยุธยาปากดีนะแย่เจ้าเลยซ้ำไปเหตุใดแผ่นดินถิ่นเกิดที่เจ้าเคยเหยียบย่ำเข้าสุกแต่ละเม็ดที่เจ้ากลืนกินเนี่ยมีทำให้เจ้าสำนึกบ้างเลยเลยว่าเจ้าเป็นผู้ใดไม่มีอันใดมันเปลี่ยนเจ้าได้หรอกเจ้าอินเว้นแต่หัวใจเจ้าเองเจ้ามันไม่น่าเกิดเป็นลูกข้าเลยความว่าพระอุปราชนเรศวรจักได้เสวยราชขึ้นนั่งเป็นพ่อเจ้าอยู่หัวจริงหรือเพคะคงเป็นเยี่ยงนั้นละอีช้อยอ้าวถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเหตุใดเจ้าอามิพาข้าไปถวายตัวต่อพระอุปราชเล่าเพคะข้าจักได้เป็นพระสนมเอกฝั่งราชวงศ์สุโขทัยเยี่ยงเจ้าอาบ้าง
นั่นสิเพคะระวังเถิดอาจมีเชื้อเครือสุโขทัยผู้อื่นนำตัวหลานสาวหรือธิดามาถวายเป็นพระสนมเอกตัดหน้าเจ้าแก้วปทุมได้นะเพคะถ้าเป็นยิ่งอีชอยว่าข้าจะต้องอกแตกตายแน่เลยเพคะเจ้าอาต้องช่วยข้านะเพคะเอาเถิดข้าก็มีใครลดอำนาจตัวเองเพลานี้ดอกหลังจากที่เจ้าได้เป็นพระสนมเอกแล้วข้าหวังว่าเจ้าคงไม่ลืมข้านะโอ้ยผู้ใดจักลืมเจ้าอาได้แล้วเพคะเจ้าอาทรงเมตตาต่อข้ายิ่งนักดีข้าน่ะจับเจ้าอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวขี้ใครปั้นควายได้ทั้งหลายตัวข้าเกรงแต่ว่าหลังจากที่ผิวผ่องเป็นยองใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าจะลืมข้าน่ะสินี่ดอกเพคะท่านออยาจะทำอย่างไรดีขอรับเพลาเนี่ยระยะผัดแผ่นดินด้วยล่างที่จากหาทางทำอันใดทุกอย่างลีพลทหารล้อมวังที่ล้อมเรือนของท่านก็กลับกันไปหมดแล้วศพของทูลกระหม่อมพ่อแล้วนะองค์ดำลูกจะต้องขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวของกรุงศรีอยุธยาลูกเป็นห่วงบ้านเมืองนักพุทธเจ้าค่ะเป็นพ่ออยู่หัวก็ต้องอยู่แต่ในพระนครหากก็มีศึกจากละแวกธานีหรือหงสาวดีเกิดขึ้นลูกก็จำเป็นต้องออกไปรับศึกนอกพระนครเป็นอุปราชของลูกลางทีองค์ขาก็ต้องไปทำศึกกับลูกด้วยเห็นทีจักมีแต่สมเด็จแม่ที่ทรงเป็นกษัตริยาเหนือเสียงเหนือก้าวของพวกเราทุกคนที่จักรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ได้พุทธเจ้าค่ะเอาเถอะบ้านเมืองเนี้ยก็เป็นของแม่เหมือนกันแม่หายยอมให้ผู้ใดเข้ามาย่ำยีทำลายกรุงศรีอยุธยาได้ดอกแต่ลูกต้องขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวนะพุทธเจ้าค่ะองค์ขาวด้วยช่วยพี่เขาอยู่เคียงข้างพี่องค์ดำพระพุทธเจ้าค่ะศักราช 2133 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงพระประชวรเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรได้เถลิงถวัญราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบิดาโดยได้ทรงกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามคติพราหมณ์แต่ดั้งเดิมทรงมีพระราชบัญชาให้ปลูกโรงราชพิธีบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ทรงสงน้ำบูรณาภิเษกพระกยาสนานทรงวักน้ำในพระครอบรูปพระพักตร์
สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับบนพระราชบัลลังก์ท่ามกลางข้าราชบริพารและหมู่พราหมณ์ทั่วหน้าเหล่าหมู่พราหมณ์ได้ถวายเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์อันแสดงพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปผลกล้าวมีข่าวสึกแต่กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าค่ะว่าไปทัพองค์สาวดีพ่ายกรุงศรีอยุธยากองทัพพระเจ้าองค์สาวดียกนี้พลกลับมาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไม่ได้อย่างใดกันกองทัพเกรียงไกรขององค์สาวดีจะพ่ายต่อกรุงศรีอยุธยาได้อย่าลืมนะว่ากรุงศรีอยุธยานั้นมีองค์ดำอีกประการหนึ่งพระเจ้าค่ะพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเวลานี้พระบรมราชินีสวนทรงขึ้นครองราชแทนสมเด็จพระมิดาพระเจ้าค่ะขึ้นครองราชจักมีผลต่อนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือไม่มีสิเจ้าแม่องค์ดำอาจญาตราทัพมาตีเชียงใหม่เมื่อไหร่ก็ได้หาด้วยเหตุใดเล่าไปคะอย่าลืมนะว่าองค์ดำรู้ดีว่าพี่มาจากหงสาวดีเคยยกกองทัพเชียงใหม่ไปตีกับกรุงศรีอยุธยาตามคำบัญชาของพระเจ้านันทบุรีแล้วเหตุใดล่ะจะไม่แค้นเคืองแต่องค์ดำคงจัดแจ้งใจว่าเราจำต้องทำนิ่งแก้วชีวิตไม่ได้สอนเจ้าเลยหรือว่าการศึกหาได้มีความเมตตาไม่มังนรธาสอแม่ว่าเจ้าเตรียมรีผลไว้เถิดยังไงหงสาวดีก็จะต้องยกทัพไปต่อตีกับกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นการแก้แค้นคราวนี้ล่ะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเจ้าพี่อีกแล้วหรือไปคะยกทัพไปช่วยรบก็ดีกว่าเจ้าจะต้องส่งลูกของเจ้าไปเป็นตัวประกันเหมือนกับเจ้านะมิ่งแก้วไม่นะเพคะข้าไม่ยอมส่งทุลองไปเป็นตัวประกันเด็ดขาดเจ้าพี่อย่ายอมนะเพคะเจ้าแม่ข้าทูลลา
ดอันใดผิดเหรอวะถึงได้ไปกันหมดเนี่ยหรือมึงคิดว่ากูพูดผิดอุ้ยหาผิดไม่เพคะแต่ว่าสิ่งที่พระราชเทวีรับสั่งนั้นคงจะสะเทือนพระไทยพระอัครมเหสีเพคะให้พี่ฟังด้วยเถิดหรือว่าก่อนที่เจ้าแม่พูดหาไม่ไปค่ะแต่ข้าไม่เคยเห็นลูกข้า